ายการคุณภาพผ่านทาง Facebook ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวนาธรรมะที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิงอาทิตย์และจันทร์พบกับธรรมที่ใจรายการที่จะตอบโจทย์ชีวิตเป็นหนึ่งเพื่อนคู่คิดในทุกปัญหากับคุณแม่ชีณัฐยวรรณเปรมสกุลและพิธีกรว่านภูริศพุ่มพวงวันอังคารพบกับคุณแม่ชีน้ำฝนราตรีดีวันและพิธีกรนกสุรีพรดวงทองกับเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลที่ทุกเพศทุกวัยต้องติดตามกฎแห่งกรรมมีจริงหรือหาคำตอบได้ในรายการพุทธกาลตำนานอัศจรรย์อีกครั้งกับธรรมะบรรยายจากคุณแม่ชีณัฐยวรรณที่ฟังแล้วจะเปลี่ยนความคิดที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องเก่าเล่าใหม่ในความเข้าใจที่แตกต่างพบกันทุกวันพุธทำกับโลกรายการที่จะไม่ละทิ้งคำสอนของพระพุทธองค์และนำมาปรับใช้แบบง่ายๆทุกวันพฤหัสบดีโดยท่านอาจารย์ดร.จันเพ็ญบัวทองวันศุกร์และวันเสาร์มารักษาใจและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจทางธรรมกับท่านอาจารย์ดร.จันเพ็ญบัวทองอาจารย์เจนจิราและอาจารย์สิทธิอัตพบกันได้ในรายการคิดถึงแม่คิดถึงธรรมแล้วพบกันนะลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับก็มาพบกับผมนะครับเช่นเคยนะครับในรายการฝ่าวิกฤตรักษาใจนะครับในช่วงนี้นะครับผมสิทธิอัตบัวทองนะครับก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับก็วันนี้หัวข้อที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยนะครับจะชวนทุกท่านคุยคือเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะว่าในช่วงนี้มันมีก่อนหน้านี้ก็คือมีเรื่องของกระแสที่เขาพูดกันนะครับว่าเรื่องกฎแรงดึงดูดและแน่นอนครับชีวิตของคนเราของเราเนี่ยบางครั้งไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่นำเข้ามาและก็เป็นปัจจัยอะไรบ้างที่ถ้าเรามีแล้วเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือกัลยาณมิตรหรือหน้าที่การงานผมว่าในช่วงเวลาแบบนี้ผมว่าที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเจอแต่เรื่องที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมว่านับจากวันนี้ที่เรามาเริ่มรายการกันวันนี้ผมก็เลยอยากชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนนะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างจะมีอะไรที่เข้ามาจะทำยังไงให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพวกเรานะครับก็แต่ก่อนอื่นทีมงานบอกว่าให้รบกวนทุกท่านนะครับช่วยรบกวนภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับช่วยกันคอมเมนต์กันมาบอกกันนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซีเฟิร์สนะครับสำหรับท่านที่ติดตามทางด้าน Facebook สำหรับท่านที่ติดตามทางด้าน YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้พอสมควรแก่เวลานะครับก็อยากจะเชิญชวนมาพูดคุยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็สวัสดีครับแม่เพ็ญครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะนะครับก็จะเป็นยังไงบ้างครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกมองโลกในมุมตามความเป็นจริงชีวิตมันก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์อ๋อนะครับก็แน่นอนครับอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วพูดคุยกับแม่ว่าเอ๊ะแน่นอนครับว่ามันมีหลายเรื่องราวที่เข้ามาผมเชื่อครับในช่วงเวลานี้นะครับที่ถ้าพูดตรงๆก็คือประเทศเราก็เริ่มที่จะคนเริ่มทำงานเริ่มใช้ชีวิตแน่นอนครับชีวิตแห่งความเป็นจริงหลายคนก็ประสบปัญหาไม่ว่าทางด้านเรื่องของร่างกายบ้างจิตใจบ้างแต่แน่นอนครับมันเหมือนกับบางคนก็เจอปุ๊บไปงานวันแรกก็แปะประกาศห้ามทำงานหรือเลิกจ้างกันแล้วนะครับก็จะทำมันเกิดจากอะไรได้บ้างและจะนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะดำเนินชีวิตกันยังไงเพื่อให้มีแรงดึงดูดหรือสิ่งที่มันคอยขจัดหรือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นคือถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้สิ่งที่แนะนำคือตั้งสติก่อนเพราะเดิมทีที่เราไม่มีงานทำความปรารถนาของเรามันก็ไม่ได้มีมากครับแต่พอเรามีงานทำความอยากของเรามันก็มีมากพร้อมกับภาระที่เราได้เพิ่มขึ้นมามันก็มาจากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างครับ
ทีนี้เราบอกว่าแรงดึงดูดแม่ก็ต้องบอกว่ากับเราก็ต้องกลับมาว่าเริ่มเราต้องมารู้เรื่องเหตุก่อนครับว่าเหตุที่ทำให้เราต้องไปเจอสิ่งเหล่านี้อันนี้มันคือผลครับอันนั้นดังนั้นแล้วเหตุที่เราเคยทำมันส่งผลมาปัจจุบันครับที่ทำให้เราเจอแบบนี้ครับเหตุการณ์ที่เราเจอในเมื่อเราอ่ะไม่สามารถแก้เหตุอดีตได้เพราะมันส่งผลมาแล้วครับเราเลยต้องกลับมาตั้งสติก่อนครับมาตั้งสติก่อนแล้วตัวที่จะช่วยให้เราตั้งสติที่ไม่ทำให้เราไปคุ้นคิดคำหนึ่งถึงสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตรงข้างหน้าหรือสิ่งที่เราได้ยินกลับมาอยู่กับลมหายใจที่ได้บุญสูงสุดเลยครับเพราะมัวแต่อยู่กับลมหายใจความทุกข์ความวุ่นวายมันจะสงบไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูว่าเราจะจัดการอย่างไรเราก็ต้องมาดูเหตุพื้นฐานของเราว่าสิ่งที่เราต้องการอะไรในปัจจุบันเนี้ยที่มันเป็นภาระมากเราค่อยๆตัดออกไปทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องเหลือสิ่งที่เป็นปัจจัยที่น้อยที่สุดครับนั่นคืออันดับแรกครับไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องตีโพยตีพายหรือปล่อยใจให้เศร้าหมองเพราะว่าการที่จะเจอเหตุการณ์ที่ถูกบีบถูกอะไรเนี้ยมันเป็นธรรมดาที่ทุกคนพยายามจะเอาตัวให้รอดครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วอย่างคือกดแรงดึงดูดที่นี้เนี่ยดึงดูดที่มาแม้กระทั่งเราเจอทุกวันนี้แน่นอนว่ามันเกิดจากเหตุแน่นอนไม่ใช่ใครก็คือตัวเราใช่ที่เราทำเหตุแล้วเนี่ยมันเป็นผลแน่นอนแต่จริงๆสมมุติว่าวันนี้ที่ผมจะชวนแม่ฟูเย่คือดึงดูดผมว่านะจริงตอนเริ่มต้นนะที่ผมคิดพอคุยกับทีมงานแล้วดึงดูดผมว่าคลาสสิกที่สุดนะผมดึงดูดทรัพย์บ้างดึงดูดกัลยาณมิตรบ้างจะทำยังไงให้ดึงดูดสิ่งเหล่านี้มามันก็ต้องปรับความเห็นให้เป็นกุศลก่อนปรับเป็นกุศลก่อนใช่ไม่ปล่อยใจให้เศร้าหมองเพราะเราต้องไม่ลืมว่าพื้นฐานแล้วเราก็ต้องกลับมาดูเรื่องทำไมมีผลแบบนี้เราก็ต้องย้อนอีกว่าทำไมเรามีหน้าตาผิวพรรณพ่อแม่พี่น้องญาติแบบนี้ก็เพราะว่าเราทำเหตุไงครับพระพุทธองค์ตัดเรื่องกรรมเก่าว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือการที่เรามากำเนิดเกิดอุบัติมาอยู่ในพ่อแม่อย่างนี้นั่นคือผลที่เราทำเหตุมาอันนี้ปัจจุบันกว่าเราจะรู้ว่าเราควรทำเหตุที่เป็นกุศลเราก็ใส่ความโกรธความไม่พอใจความอยากมีอยากได้เพราะอยากมีอยากได้มากๆก็ดิ้นรนขวนขวายตะเกียกตะกายบางทีต้องถึงก็โกหกถึงก็บกพร่องในศีลเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ปรารถนาหรือบางทีความอยากที่มันมีมากมันเผาใจจนกระทั่งใจมันมีแต่ความตะเกียกตะกายมันมีความสงบเลยมันก็ไปดึงดูดเอาที่คนอยากมีอยากได้อยากเหมือนเราอะมาเจอกันโอ้ไม่น่าทินว่าบางคนบอกว่ามือแค่ถ้าเรามีพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องไปอยู่กับคนกลุ่มแบบนั้นถูกต้องดังนั้นเวลาที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเจอเพื่อนร่วมงานแบบนี้เจอคนแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้ก็เพราะเราเป็นคนแบบนี้มีเชื้อสายมีเชื้อแบบนี้ใช่มันก็จะดึงดูดคนแบบเนี้ยมามันเป็นธรรมดาซึ่งเราไม่เคยสังเกตครับถ้าเราหัดสังเกตเราจะรู้สึกได้เลยว่าพอเราหมดเหตุที่เราจะเจอคนพวกนี้ถึงบางครั้งเราอยากจะเจอนะมันก็ไม่ได้เจอเพราะมันหมดเหตุที่เคยที่ส่งผลเพราะเราทำเหตุปัจจุบันที่เป็นกุศลมากกว่ามันก็จะไปไหลเจอคนที่เป็นคนดีมีเป็นมิตรที่ดีเจอคนที่คำว่ารวยดึงดูดสิ่งที่ดีคนรวยจริงๆมาจากอย่างนึงนะหยุดเป็นครับหยุดเป็นเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยถ้าพูดอย่างคือทางนี้มันก็อย่างที่แม่บอกว่าถ้าพูดให้ตรงคือต้องรู้จักเหตุรู้จักผลใช่ต้องเข้าใจว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลสิ่งที่เราได้พบได้เจอปัจจุบันเดี๋ยวนี้คือผลแต่การกระทำของเราเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้คือเหตุที่เรากำลังทำใหม่นี่การที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นความจริงเราก็ยังไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อ 100% แต่เราโยนให้โสจริงไหมทำไมคนอื่นไม่เจออย่างนี้ทำไมเราต้องเจอที่จริงแล้วมันเจอทุกคนแหละแต่เจอแบบไหนเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์เนี่ยต้องเจอเลยเกิดมาเป็นมนุษย์นะ
ในโลกใบนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยโลกใบนี้ถ้าเธอเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่เธอต้องเจอคือโลกกระทำแปดจะมีสุขบ้างแล้วก็ทุกบ้างถึงแม้เธอจะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยก็ยังทุกอยู่เพราะคำว่าทุกในที่นี้ไม่ใช่ทุกแบบว่าทุกจริงๆแปลตรงๆเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทนได้ยากครับเหมือนเรานั่งอย่างเงี้ยเรานั่งเราไม่ทำอะไรเลยนะแต่ขันกายเราเนี่ยมันก็มีเลือดลมที่มันคอยวิ่งมันยังทำงานธาตุไฟก็ทำงานให้ความอบอุ่นธาตุน้ำก็ทำงานเพราะว่าเลือดมันจะต้องมีการวิ่งแล่นธาตุลมก็ยังทำงานคือรวมแล้วไอ้ที่เราตั้งตรงธาตุดินก็ทำงานคือรวมแล้วในขันห้านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เราอะมองไม่เห็นเราเห็นแต่สิ่งที่เรามองเห็นว่าตากระพริบตัวขยับครับแต่จริงๆแล้วอะมันมีเหตุปัจจัยของมันที่เรียกว่าทุกเนี่ยมันคือทุกลักษณะอย่างนี้แต่เราส่วนใหญ่แล้วทุกเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงเราเลยปล่อยใจให้ไปแบบคิดแต่เรื่องเศร้าๆมันก็จะเจอแต่คนที่แบบว่าดึงดูดแต่เรื่องที่มันเศร้าๆมาหาเราสิ่งที่ไม่ได้ดังใจบางทีมันก็มาแต่ความดึงดูดบางครั้งมันก็พูดยากเหมือนกันตรงที่ว่าบางครั้งผมว่าบางคนก็อาจจะดึงดูดด้วยการเจอกัลยาณเจอเพื่อนที่อาจจะชี้แนะแนวทางที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะใช่ไหมครับหลายๆครั้งพอแม่พูดปุ๊บอย่างเงี้ยผมนึกเลยเราต้องเรียนรู้ตามความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าความเป็นจริงในเรื่องของว่าโลกเป็นแบบไหนแต่ต้องเรียนรู้ความเป็นจริงในทางธรรมใช่ธรรมะสัจจะความจริงว่ากฎแห่งกรรมเป็นแบบนี้ทำเหตุเช่นไรย่อมรับผลแบบนี้คือมีทำเหตุอย่างไรมันจะมีผลและเราจะรู้ได้ก็สิ่งที่เราได้ยินได้เห็นนี่แหละเดี๋ยวนี้แหละมันเป็นผลแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเราจะทำเหตุใหม่ที่เป็นกุศลมากกว่าแน่นอนอันดับแรกคือต้องรู้จักเหตุและผลถูกต้องว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราบางครั้งอันดับแรกบางครั้งถ้าเราสงสัยลองสังเกตจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะอุปนิสัยของเราหรือแม้กระทั่งความคิดของเราที่มันจมอยู่กับความคิดนั้นมันก็มีดึงดูดมาเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วบางทีดูเราลองดูซิว่าทำไมบางคนนะชอบงานที่หาของเก่าครับขุดคุ้ยหาของเก่าครับอย่างบางทีนะแม่มีรุ่นน้องครับเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยครับชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะชอบแบบไปดูประเทศนั้นประเทศนี้แล้วเขาก็จะมีการทำการขุดเจาะครับแล้วสิ่งที่เขาได้เจอคือบางครั้งเขาก็ไปเจอหินไปเจอแร่ธาตุไปเจออะไรแต่ทำไมแม่ก็รู้จักกันดีแต่แทบจะพอช่วงนึงของชีวิตเราสนิทกันมากเลยครับครับแต่พอช่วงนึงพอเราจากกันไปเขาก็ยังมีผลงานได้ลงได้อะไรนั่นเราก็น่าเออนะเนี่ยเพราะว่าเขามีอุปนิสัยครับอุปนิสัยแล้วเขาก็จะไปขุดไปคุยอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเขาแฮปปี้มากเวลาเขาพูดถึงของเก่าในยุคนั้นยุคนี้ความสุขคือก็แต่ถามว่ามันก็คือแรงปรารถนาเขาด้วยใช่แล้วเขาก็จะไปเจอคนกลุ่มนี้แล้วเขาก็จะพากันไปครับแน่นอนครับว่าแต่สิ่งที่โหแต่ก่อนอื่นนี่คนไทยผมต้องมาดูที่คอมเมนต์นิดนึงครับตอนนี้คนดูประมาณ70กว่าท่านเนาะเท่าที่ผมเห็นแล้วกันนะก็ท่านใดที่ติดตามทางด้าน YouTube ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับทุกวิดีโอของเราทุกการถ่ายทอดสดของเราเนี่ยก็จะทำให้ท่านนั้นได้พบได้เห็นนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามด้าน Facebook นะครับก็อย่าลืมตั้งซีเฟิร์สด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับคุณนพภานะครับกับสาธุค่ะคุณทวิตแสนล้านนะครับแสนเทนแสนสุขนะครับโอ้สาธุครับช่างหนุ่ยสาธุครับคุณจอยน้อมกับสาธุครับคุณธัญรัตน์สาธุครับคุณนุชนะครับก็สาธุนะครับคุณชัญญานุชนะครับสาธุมาสาธุจ้าคุณตุ๊กตากับสาธุนะครับคุณวีระเดชงามนะครับก็สาธุมานะครับหลายๆท่านก็อนุโมทนาบุญนะครับปทุมเสียงชัดเจนนะครับคุณตุ๊กตาตาครีเสียงชัดเจนค่ะนะครับคุณอรุโนไทยกราบสวัสดีคุณแม่เพ็ญขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่เพ็ญด้วยนะครับและทีมงานนะครับโอ้ชัดเจนค่ะกราบสวัสดีแม่เพ็ญนะครับ
ครับสวัสดีแม่เป็นหนูปากน้าสูตรประการฟังชัดเจนดีขอบคุณนะครับสัญญาณฟังภาพเสียงชัดเจนฝนไม่ตกเจ้าค่ะโอ้อนุโมทนาบุญนะครับแต่ฟังภาพถ้าอยู่ที่บ้านฟังชมภาพได้แต่ถ้าอยู่บนรถก็ฟังอย่างเดียวนะครับรับชมไม่เป็นไรนะครับนะครับประตูน้ำชัดเจนค่ะนะครับแล้วก็มีคำถามนะครับเอ๊ะคุณแม่คุณต้องคลาสสิกคุณแม่ครับถ้าลูกต้องการจะดึงดูดสิ่งดีๆไม่ว่าจะความสำเร็จด้านการงานการเงินและความรักมีวิธีการอย่างไรครับตอนนี้ลูกอยากดึงดูดเรื่องคู่ครองเป็นพิเศษครับอันนี้ก็น่าสนใจได้ลูกรักษาศีลก่อนรักษาศีลก่อนศีลห้าให้ดีก่อนพูดไปเล่นนะครับพูดถึงศีลเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินอย่างเรื่องคู่ครองและเรื่องศีลเนี่ยเขาบอกศีลเนี่ยมักจะหอมใช่หอมกว่ากลิ่นดอกไม้เขาบอกว่ากลิ่นดอกไม้ยังลอยตามลมแต่ศีลเนี่ยกลิ่นนี่ทวนลมนะครับใช่โอ้โหแม่กระแสฮะแต่ในบางครั้งนะลูกนะไม่รู้ว่าศีลดีเนี่ยมันดึงดูดเรื่องคู่ครองแน่เลยแต่ลูกต้องมีสติเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาหาเราอ่ะมันมาตามอำนาจของศีลเพราะศีลเราจะสร้างได้อย่างไรก็ต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวันอย่าขาดแต่ไม่ใช่อธิษฐานขอคู่ครองนะแม่แนะนำว่าขอให้ถ้าจะมีคู่ขอให้เจอคู่ที่มาเป็นคู่ที่ช่วยเกื้อกูลแล้วก็สร้างสรรค์เพราะในบางครั้งเนี่ยขอได้นะลูกนะมีรุ่นน้องคือเป็นข้าราชการตำรวจในยุคนั้นเนี่ยเขาไปเที่ยวที่คือเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามี4ภาคใช่ไหมภาคเหนือใต้ตกออกแล้วก็มีภาคเขาก็ไปชอบสาวเขามีความรู้สึกว่าภาคเนี้ยอ่อนโยนน่ารักเขาก็เลยไปอธิษฐานแล้วแม่ก็เลยบอกว่าตั้งสติให้ดีๆนะเราอะพื้นเพถ้าเกิดว่าเราชอบแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยถ้ามันไม่พูดคุยกันอะมันไม่เสมอกันด้วยการพูดคุยกันไม่ได้แบบรู้พื้นฐานของจิตใจกันมันจะอยู่แล้วมันจะทุกข์ใจนะมันต้องมีการพูดคุยกันปรับความเห็นกันอธิษฐานได้ไม่ได้แต่ถ้าได้มาแล้วเนี่ยแม่ก็เห็นคนมากมายนะว่าก่อนแต่งกับแต่งแล้วเนี่ยมันเราต้องศึกษาให้เขาเรียกว่าต้องรู้กันพอสมควรว่าเราไปด้วยกันได้ไหมต้องเข้าใจเหตุปัจจัยอย่างที่แม่บอกว่าตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องเข้าใจเหตุผลปัจจัยให้มันชัดเจนจริงๆไม่ใช่อย่างที่เมื่อกี้บอกอะไรนะเหมือนเวลาที่บอกน้ำผักนะขมนะต้องยังก็หวานตามสำนวนโบราณใดนี่แหละครับแล้วก็ได้จริงๆนะลูกนะเขาก็ได้สาวภาคที่เขาต้องการจริงๆครับตอนแรกอ่ะปีแรกมันก็ไปกันได้อ่ะครับพอปีต่อมามันก็เริ่มเหมือนว่ามันคนละพื้นเพอ่ะก็เริ่มแบบว่าคือสาวก็เข้าใจว่าสามีให้เนี่ยคือใช้จ่ายได้เต็มที่ลืมไปว่าข้าราชการมันไม่ได้มีเงินเยอะแยะทีนี้พอเจ้าหนุ่มนี้เดือดร้อนก็เลยบอกเงินที่ให้น่ะขอยืมคือขอมาใช้ปรากฏว่าสามีภรรยากันเนี่ยสามีก็เข้าใจว่าให้แล้วเนี่ยภรรยาต้องเก็บบ้างปรากฏว่าไม่มีเงินเก็บครับพอผ่านไปไอ้เจ้านี่ก็ต้องเก็บเงินเองเก็บไปเก็บมาตัวเองก็ไม่สามารถทนกับสิ่งแวดล้อมรุมล้ำไปหลายๆอย่างได้ครับในที่สุดสาวเจ้าก็คอยค่ำควรอยู่เรื่อยว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่พอใช้อย่างนู้นอย่างนี้คือมันก็กลายเป็นว่าที่จริงตอนแรกเพราะทั้งคู่มีงานทำทั้งคู่ครับแต่พอต้องย้ายตามสามีก็ไม่ได้ทำงานครับก็เพราะว่าตอนก่อนแต่งนะโลกมันสวยอ๋อโลกครับนี่การที่จะมีใครสักคนมันต้องตกลงพูดคุยกันแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเอาเงินเป็นหลักแต่ต้องเอาความเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตามกันเนี่ยหรือต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยคืออันดับแรกแนะนำเรื่องศีลก่อนเพื่อจะได้ดึงดูดคนที่สามารถเขาเรียกว่าคนที่สามารถพูดคุยกันได้แต่ก็ต้องดูอีกศีลแล้วก็ต้องมาปรับความเห็นจูนกันอีกมีใครสักคนไม่ใช่ของง่ายมีใครสักคนแน่แต่การที่จะอยู่ยาวนั้นยากกว่า
ใช่เจอไม่ยากนะแต่อยู่ยากแน่นอนครับเพราะว่าเจอทุกอย่างมันก็เป็นไปตามแรงดูดในบางครั้งอย่างที่แม่บอกตอนต้นก็คือมันเป็นเรื่องของกรรมหรือถ้าพูดในเชิงอินทรีย์หน่อยขันห้าหน่อยก็คือสัญญาใช่เขาต้องมีสัญญาที่ต้องมาพบเจอกันใช่เจอแล้วเราต้องตั้งหลักอย่างไรครับอันนั้นถ้ามีโอกาสเพราะอย่างเรื่องสีเมื่อกี้พูดได้หมดเราก็ต้องเข้าใจว่าสีในที่นี้มันเป็นเรื่องของที่มีความเห็นไปในเหมือนมีความรักชอบพอใจหรือเข้าใจกันมันไม่ได้หมายความว่าท่านรักษาหินสีห้าเหมือนกันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้น ใช่ไหมเพราะบางทีนะครับผมเคยได้ยินใช่ไหมคือบอกว่าคือทั้งทำความเห็นให้ตรงไงใช่ไหมหลังเรื่องนี้แรงดึงดูดเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสีในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมการกระทำความรู้สึกใช่ไหมครับต้องตรงกันต้องพูดคุยกันเป็นภาษาเดียวกันถึงไม่ภาษาเดียวกันก็ต้องมีการที่พูดคุยกันชัดเจนแต่ไม่ใช่ชัดเจนจนอลุ่มอล่วยไม่ได้นะมันก็จะเกินไปแต่ต้องมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันเพราะคนมีศีลเนี่ยอย่างน้อยนะการอยู่ร่วมกันมันก็มีความสุขถ้ารักษาศีลดีนะแล้วไม่ปิดกั้นตัวเองแม่ก็เชื่อว่ามันเจอนะแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราอะจะเลือกคนคนนี้ไหมเพราะมันก็มีนะลูกนะ คนที่เขาไม่คือเขาเห็นใครก็มีคนมาชอบแม่ก็เห็นคนใกล้ตัวคนมาชอบเขาตั้งแต่อายุ18ครับแต่เขาปฏิเสธปิดกั้นทุกคนไปหมดเพราะเขามีความรู้สึกชีวิตคู่ไม่ได้ทำให้เขามีความสุขเขามีความรู้สึกว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันคำพูดที่บางครั้งเนี่ยมันต้องแบบถนอมกันตลอดเวลาเขารู้สึกเขาทนไม่ได้ในที่สุดวันหนึ่งก็ไม่มีใครทนที่จะรักเขาแต่เขาก็มีความสุขมันไม่ใช่ว่าดึงดูดมันดึงดูดนะแต่มันขึ้นอยู่ตัวเราว่าเรามีความพร้อมในการที่จะรับผิดชอบแล้วอดทนคนคนหนึ่งได้แค่ไหนบางทีก็ต้องแล้วแต่เรื่องอย่างที่แม่บอกยกเคสเมื่อกี้ก็แสดงว่าความสุขของเขาก็คือการที่เขาอยู่คนเดียวได้มีความสุขดังนั้นเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าพอมันเข้ามาปุ๊บขึ้นอยู่ที่เขาเลือกว่าเขาจะเลือกบรรยากาศแบบไหนเพราะมันก็จะดึงดูดในสิ่งที่บรรยากาศที่เอื้อในสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกันใช่ในช่วงวัยหนึ่งมันดึงดูดเราก็เห็นเอ๊ะทำไมโอ้เรามานึกทำไมไม่ได้เพราะเขาทำเหตุของเขามาครับและเช่นเดียวกันเราแสวงหาอะไรสักอย่างแสดงว่าจิตของเราอะมันเหมือนกับมันมีหลุมในใจคิดว่าจะเอามาเติมเอามาเติมหลุมที่เราบกพร่องไปแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเพราะคนที่เราจะเป็นคู่ครองกันเนี่ยศีลต้องเสมอกันทานเสมอกันและถ้าปัญญาเสมอกันมันถึงจะอยู่ด้วยกันยาวนานทำได้ไหมอ่ะใช่เพราะอยู่เป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อหนุนและเข้าใจที่แม่บอกว่าโดยเพราะไอ้ประเด็นตรงที่ว่าปัญญานั่นก็คือการที่เข้าใจตามกฎแห่งธรรมชาติใช่กฎแห่งกรรมกฎแห่งคือถ้าพูดง่ายๆคือกฎแห่งกรรมนะครับเราต้องทำกรรมใหม่อันนี้ถ้าอยากมีใครสักคนก็ทำกรรมใหม่อันดับแรกรักษาศีลก่อนรักษาศีลแต่ก็ไม่ใช่ว่าเคร่งครัดขนาดดูหนังฟังเพลงจีบใครอะไรแบบไปดูหนังฟังเพลงแต่ต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองก่อนที่จะรับผิดชอบใครสักคนนึงบางทีอาจจะได้พบความสุขที่อาจจะอยู่ด้วยคนเดียวอย่างที่เคสที่แม่บอกใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคุณพนมบอกว่าสัญญาณเยอรมันชัดเจนค่ะโอ้สาธุลูกนะครับคุณสมโพชส่องสว่างสาธุค่ะคุณธัญรัตน์เริ่มสวดมนต์ค่ะเช้าเย็นทำให้ใจอยู่แบบพอทนได้เข้าใจละเอียดมากขึ้นค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ค่ะโอ้สาธุเก่งมากนะเนี่ยแสดงว่าฟังแล้วเอาไปใช้เป็นและการไปใช้แบบนี้จะช่วยอย่างเช่นแบบนี้เขาบอกว่าสวดมนต์เช้าเย็นแน่นอนอย่างที่แม่มักจะยกตัวอย่าง7วัน7เดือน7ปีบางครั้งเนี่ยมันจะดึงดูดในสิ่งที่ดีเข้ามาเรื่อยๆใช่ใช่ไหมใช่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าชะตาของผู้หญิงคนนี้ถ้าเขาแต่งงานเมื่อไหร่คนนี้จะเจ็บจะป่วยบังเอิญเขาก็เลือกผู้ชายที่มีชะตาเดียวกับเขาอีก แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วเขาจะทำไมบอกไม่ต้องทำอะไรในเมื่อชะตาสองคนถ้าแต่งงานก็อยู่ด้วยกันรักกันเนี่ยแล้วสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่กรรมเก่าแก้ไม่ได้แต่พระองค์ก็บอกแล้วถ้าเราทำกรรมใหม่มันเปลี่ยนวิถีชีวิตบุตุชนยังเป็นอริยบุคคลได้เลยแต่เรื่องเจ็บเรื่องป่วยเนื่องมันเป็นอย่างนั้นเราก็รักษาดูแล
ดูแลตัวเองกินอาหารเป็นเวลานอนเป็นเวลาแล้วก็ให้แก้พฤติกรรมนั่นก็คือสวดมนต์ไหว้พระทำกุศลให้มีกำลังในเมื่อสองคนเหมือนกันปลูกต้นไม้อ่ะถ้าเธอเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ครับแน่นอนเลยต่อไปอยู่ด้วยกันถึงเจ็บป่วยมามันก็ผ่านเขาเรียกว่าผ่านการเขาเรียกผ่านขบวนการที่รับผลมาแล้วครับเราซ้ำเหตุใหม่ทุกวันเจ็บป่วยหาหมอไม่ปล่อยใจเศร้าหมองมีการปรับความเห็นพูดคุยนี่ไงชีวิตเขาก็สามารถที่จะแต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตที่มีความสุขได้โดยไม่ได้ว่าจะต้องไปเชื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วเนี่ยชีวิตเนี้ยแก้อะไรไม่ได้ต้องเป็นไปตามชะตาอย่างเดียวไม่ใช่อ๋อคือถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นไปตามชะตาจริงๆแล้วบางทีอ่ะมันก็เหมือนแรงดึงดูดที่เราเจอทั้งสภาพแวดล้อมถ้าพูดถึงว่าอยู่ที่ตัวเราในขณะนั้นๆในขณะสตินั้นว่าเราจะชุ่มแช่กับมันไหมหรือเลือกที่จะตัดไม่แช่กับมันใช่สิ่งที่ผลมันเกิดขึ้นแน่ใช่แต่เราไม่อยู่กับมันนานถูกก็เหมือนเราก้าวข้ามหรือบางทีก็วางเฉยวางมันไว้เราไม่เอาเราไม่ให้อาหารมันให้มันเติบโตขึ้นใช่หรือพูดอีกอย่างคือไม่ได้เพิ่มพลังให้มันดูดในสิ่งที่มันเลวร้ายตายแล้วอย่างนี้เราจะอยู่กันยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะตายไหมตายอ่ะชัวร์แต่มันจะตายแบบไหนถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจทุกคนก็เกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายทุกคนแต่เราจะไปปล่อยใจให้ชุ่มแช่อย่างนั้นทำไมในเมื่องานก็มีทำเพื่อนรอบข้างดีๆก็ตั้งเยอะพ่อแม่แล้วก็มีชีวิตเรื่องดีๆตั้งเยอะแต่เราไปโฟกัสเรื่องเดียวคืออย่างที่แม่พูดตั้งแต่ต้นเลยสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือระลึกให้ได้ว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรต้องรู้เหตุต้องรู้เหตุจริงๆใช่แล้วเข้าใจกฎของธรรมชาติจริงๆว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้มันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันคือโลกธรรมแปดแล้วเหมือนกับถ้าเห็นตัวเองปุ๊บบางครั้งพวกเขาเหล่านั้นทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลสภาพแวดล้อมว่าเพราะบางครั้งมันอาจจะเข้ามาเพื่อให้เราเห็นบางอย่างกับตัวเองคือธรรมชาติเป็นแบบนี้แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้มีสติมีกำลังเพราะฟังน้อยไปพอฟังน้อยไปเราก็ไม่มีอุปกรณ์ในการตัวช่วยครับเพราะแต่บางคนฟังมากนะครับแม่ฟังมากจำแต่ไม่ได้โยนิโสไม่เข้าใจว่าต้องกลับมาหาหลักต้องกลับมาลมหายใจต้องกลับมาเจริญสติปัจจุบันพอถึงเวลามันทำไม่ได้ใช่คิดมันไปอยู่กับตัวนึกคิดเหมือนเมื่อสักครู่ที่แม่พูดเรื่องของแบบว่าสุขภาพเนาะร่างกายความเสื่อมจริงๆถ้าพูดถึงเรานึกหลักก็คือจริงๆเราได้ฟังแต่เล็กอะผมฟังแม่นะเล็กฟังวิทยุบ้างฟังรายการก็คือร่างกายเนี้ยเป็นรังของโลกมันก็เลยแรกๆก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เวลาพอป่วยอ่ะปรากฏว่าพอยอมพอคิดว่าพอถึงจุดนึงพอเรามีกำลังแล้วแบบสงสัยก็เอ๊ะทำไมเป็นแบบบางครั้งรังของโรคใช่มันหนีไม่พ้นแต่จะเป็นโรคแบบไหนอีกเรื่องนึงใช่แค่ไม่แปรงฟันเราก็เจอแล้วอ๋อครับกลิ่นปากครับฟันผุครับแค่ฟันนะแค่ปากนะเรายังไม่พูดเรื่องจมูกเรายังไม่พูดเรื่องตาเรายังไม่ต้องพูดเรื่องหูก็วงจรปฏิจจสมุปบาทเพราะการเกิดของสิ่งนี้ก็เกิดขันห้าขึ้นมาสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและต่อมาที่เราเจอสังคมเจอสิ่งแวดล้อมมันดึงดูดมาก็เพราะพฤติกรรมพฤติกรรมมันเลยทำให้เรามาเจอกันและบางคนเนี่ยแรงดึงดูดที่เขาเคยมีสัญญาต่อกันมันจะทำให้เราไปเจอกันเหมือนกับนี่ก็มีเจ้าหน้าที่ของเราท่านหนึ่งนะก็เล่าให้ฟังว่าเขาอธิษฐานขอให้เขาเจอคนที่แบบจะมาช่วยทำงานเขาอยากได้คนที่ตั้งใจทำงานจริงๆครับเสร็จแล้วก็เขาก็ท่านเนี้ยท่านก็ไปเจอเขาก็คุยกันทางไลน์เขาก็ไปเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเขาก็ยังนั่งขำเลยก็บอกว่าคนที่สมัครงานเข้ามาเขาอะอยู่สถานที่อย่างเขาอยู่สมมุติง่ายๆว่าเขาอยู่รามอยู่ตรงกม.8จะห่างจากตรงนั้นคือพระโขนงประมาณ10กว่ากิโลครับคนสมัครงานมาเขาบอกไม่เอาไกลครับเสร็จแล้วพอมีคนสมัครมาอีกอยู่บางพลีประมาณ20กว่ากิโลไม่เอาไกลพอเสร็จแล้วคนสมัครมาอีกตรงลาดกระบังเขาบอกว่าไม่เอามันแยกเดี๋ยวมันไกลเกินไปไม่เอา
เสร็จแล้วมีอีกคนนึงเขาบอกอยู่พอดีเขาเดินทางเจ้าหน้าที่เราก็เดินทางมาที่มูลนิธิครับคนเนี้ยคือเขาบอกเขาอยู่กระบินกระบินซึ่งมันเป็นเส้นทางที่ฉะเชิงเซามามูลนิธิครับแล้วก็ไปไม่ก็คิดว่าไม่ไกลไม่ไกลปรากฏว่า10กิโลไม่ไป20กิโลไม่ไป30กิโลไม่ไปอันเนี้ย90กิโลไปแล้วปรากฏว่าลงไปเขาบอกเขาก็ไม่ได้ถามว่าจะทำงานกับเขาได้ไหมแสดงเขาเก็บกดมากเลยเพราะลงไปเขาถามว่าพี่ช่วงเนี้ยพี่อธิษฐานอะไรพี่ขออะไรพวกอุตายน้องมีตาทิพย์หรอคะเพราะว่าพอดีเจ้าหน้าที่เราก็ใส่ชุดขาวไปเขาบอกว่าเปล่าหรอกเพราะทำมันเขาก็คุยกันละทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันทำให้เขาอะร้อนอยู่ไม่ได้เลยต้องไปเอางานวันนั้นแล้วก็ไปหาวันคือช่วงแค่ระยะเวลาแค่ปฏิเสธคน3คนเนี่ยช่วงเช้าแต่เขาไปหาคนคนนี้ช่วงบ่ายครับแล้วพอเขาไปเห็นเขาก็เห็นเขาจุดธูปคนนั้นนะเขาจุดธูปแล้วเขาก็อธิษฐานขอให้เขาได้งานที่มั่นคงแล้วคนคนนี้คือทำธุรกิจรายได้เดือนนึงเขาไม่แน่ใจว่าอาทิตย์ละ 4-5 แสนหรือเดือนละ 4-5 แสนแต่คนนี้ในปัจจุบันคือล้มละลายบ้านถูกยึดรถถูกยึดแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวของสั่งฝั่งสามีแต่สายตาเขาไม่ได้เศร้าหมองเลยเขาก็ตือรือล้นต้องการทำงานต้องการมีรายได้มีความมุ่งมั่นใช่และประกอบทั้งนี้ก็ตั้งใจว่าอธิษฐานว่าเขาอยากเจอคนที่ตั้งใจทำงานมันก็ดึงดูดให้เขาว่ามาเจอกันถึงแม้ว่าระยะทางจะห่างกันใช่โอ้ผมรู้สึกผมคล้ายๆเหมือนผมเห็นแหละข้อความ เห็นข้อมูลอยู่ว่า ผมก็ตอนแรกผมก็ยังแอบสงสัยอยู่เอ๊ะผมว่าอยู่ใกล้มากเลยนะ ไม่ไป ผมยังแอบค้ำในใจเลยไกลๆไป แต่เมื่อถึงว่าอย่างตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันสอดคล้องกับที่เราเคยพูดกันครั้งที่แล้วว่าบางครั้งแรงอธิษฐานบางครั้งเนี่ยมันเป็นประโยชน์กันแล้วบางครั้งถ้าพูดมันสอดคล้องกับวันนี้คือมีแรงดึงดูดใช่แต่ทั้งนี้แรงดึงดูดมาพบเจอแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเช่นนั้นดังคำอธิษฐานเสมอไปถูกต้องมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเขาทั้งสองคนว่าจะมีความอดทนอดกลั้นที่จะเดินทางต่อไปให้ได้ประสบความสำเร็จในการงานที่เขาตั้งเป้าประสงค์ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่เจอกันแล้วทุกอย่างจะเดินไปได้ราบรื่นมันต้องเข้าใจก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณอยากได้มันจะเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาสิ่งที่คุณอยากได้ก็ไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนั้นอาจจะมีความสุขแค่ระยะสั้นแต่มันไม่อาจจะไม่ใช่ระยะยาวระยะยาวได้ถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมให้เรายอมรับกับสิ่งที่เราต้องการคือข้อแม้ทั้งสองฝ่ายให้น้อยลงก็คือการที่จะทำให้สมความปรารถนาและยั่งยืนบางครั้งมันคือสอดท้องกับสัจจะธรรมชาติก็คืออยู่อย่างต้องมีอริยทรัพย์ภายในใช่ที่มีความเลือกศีลอย่างที่แม่เกิดในตอนแรกใช่ไหมครับศีลเสมอกันมันจะทำให้เกิดพูดคุยกันอย่างที่แม่ตอนต้นนั่นคือทั้งศีลบ้างความฮีลิโอตปะบ้างละอายต่อบาปรู้จักสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำใช่ก็จะดึงดูดแล้วก็ประสานให้มันเป็นระยะสั้นระยะยาวใช่มันต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปรับความเห็นของเราอย่าให้มันทยานอยู่ตลอดเวลาเพราะมันทยานตลอดเวลามันก็จะไปดึงดูดคนที่มีความอยากมาเจอกันมันก็จะเจอกันในสิ่งที่อาจจะไม่ได้คงทนและถาวรใช่ชั่วคราวและในที่สุดตัวแปรที่เราไปเบิกออกมาขาดทุนมากกว่าได้กำไรครับขออนุญาตครับคุณแม่ครับมาอ่านตรงนี้ต่อเดี๋ยวผมรู้สึกเราคุยกันยาวเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะทางด้าน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับยังไงก็ช่วยกันกดแชร์นะครับให้ทราบด้วยนะครับหมอจุดคุณจิตตรีนะครับกราบสวัสดีแม่เพนคุณบุพชาสาธุค่ะครูตั้มกราบสวัสดีคุณแม่เพนสวัสดีพิธีกรค่ะสาธุทุกคนเลยนะคะนะครับอ๋อนี่ครับยูนิมนะครับก็รับชมอยู่นะครับ นะครับโอ้เก๋นะครับมินบุรีชัดเจนจ้าครับจ้าไข่มุกสาธุอาจารย์ค่ะสาธุทุกคนเลยนะจ้าพระมหาวิเชียรนะคะสาธุอนุโมทนาบุญนะจ้าอ๋อมีสัญญาณขาดด้วยนะครับยังไงผมจะทีมงานเช็คหน่อยนะครับ
มาตอนนี้คนแจ้งเนาะคุณนิพาพรบอกอนุโมทนาบุญกับแม่เพนนะคะและทีมงานนะครับสาธุจ้าแล้วก็มีคำถามนะครับคุณวิภาพรนะครับแม่คะลูกเห็นเหตุที่เราทำไว้ในอดีตชัดเจนมากขึ้นจากคนใกล้ตัวเราจะวางตัววางใจอย่างไรดีไม่ให้เขาผิดพลาดเหมือนเราเราไม่สามารถป้องกันได้ลูกยิ่งป้องกันเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์ใจกลับมาทำเหตุปัจจุบันคืออ่ะเราช่วยเขาได้เท่าที่เราช่วยอันดับแรกช่วยอย่าให้ใจเราหมองไม่ต้องไปแบบเคร่งคัดกับเขาก็คือถ้าเขาผิดพลาดเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเรียนรู้ลูกที่จะปรับปรุงครับเขาก็จะเรียนรู้ที่ปรับปรุงใช่บางครั้งเราบอกถนนเส้นนี้อย่าเดินเลยเขาก็ไม่สิ้นสงสัยนะเขาก็ต้องเดินเพียงแต่ว่าเขาเดินแล้วพอเขาเจอใช่ไหมเราก็บอกเนี่ยเราเคยเดินแล้วมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราบอกแล้วเธอก็ไม่เชื่อนะต่อไปเธอก็ได้วิชาเธอก็จะระวังมากขึ้นเป็นกำลังใจให้นะเธออย่างเงี้ยแต่ถ้าเราบอกว่านี่เขาก็ของขึ้นโอ้อันนี้คือผมว่าผมเดาได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นลักษณะไหนก็คือแม่กับลูกเนี่ยแหละครับอย่างผมกับแม่เนี่ยจะเป็นกันบ่อยแต่ก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกล้าพูดนะครับว่าถามว่าถ้าเปลี่ยนถามว่าอย่างที่แม่บอกอะครับมันก็เป็นเรื่องของที่แม่เคยพูดมาบ่อยๆว่าสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นบางครั้งผมบอกเลยนะครับแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่ไม่ต้องพูดนะครับแค่เพราะว่าคนที่เฝ้าดูคุณเขาสังเกตอยู่แล้วใช่ไหมครับและเขาจะเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายเขาจะเข้าใจคุณเองนะครับใช่ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ครูตั้มครับครูตั้มบอกว่าถ้าไม่ได้ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นแต่ก่อนนอนไหว้พระขอขมากรรมอาราธนาศีลแบบนี้ได้ไหมครับจะดึงดูดนี้ได้ไหมครับคืออย่างน้อยก่อนนอนเนี่ยทำสิ่งที่ดีๆมันก็ดีอะมันก็เป็นกุศลนะนะเมื่อมันไม่สามารถทำได้เช้าได้เย็นก็ทำเท่าที่ทำได้ขออย่างเดียวระหว่างวันพยายามเจริญสติสัมปชัญญะแต่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งธรรมชาติใดๆในโลกนี้มันมีโลกธรรม8เป็นตัวแปรท่านจะดึงดูดอะไรก็ต้องรักษาใจของเราให้มันมีศีลไว้ถ้าศีลของเราแล้วรู้จักเหตุคือรู้จักหน้าที่หน้าที่ของเราต้องทำอะไรทำให้เต็มที่และรักษาใจศีลสำคัญนะครับนะครับก็อย่างที่แม่บอกว่าคือศีลสำคัญอาราธนาศีลไม่เท่ากับรักษาศีลใช่ไหมครับอาราธนาเพราะการรักษาศีลบางครั้งต่อไม่ให้อาราธนาแต่อยู่ในใจถูกต้องการขอขมาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือการที่ยอมรับว่าเป็นกรรมของเราจริงๆใช่ขณะที่เกิดไม่ใช่มาตอนก่อนหอนซึ่งมันจบไปแล้วจะขอเข้ามามันจบไปแล้วมันก็เป็นเหมือนกับการรื้อขยะใหม่ขึ้นมาดมสร้างสัญญาลงไปใหม่แต่ถ้าอย่างนี้ล่ะครับแม่ว่าโอเคมันผ่านไปแล้วแต่สามารถที่ว่าระลึกได้ว่าฉันจะตั้งใจว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกถูกถึงแม้ว่าเรื่องราวถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นหรือความรู้สึกเช่นนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ก่อนนอนเราระลึกถึงความผิดพลาดของเรา มีความละอายต่อบาปของเราแล้วเราตั้งแผ่เมตตาให้ในขณะนั้นก็ส่งความปรารถนาดีก็เป็นการสร้างกุศลชั่วขณะจิตแล้วก็แต่ในขณะที่เราขอขมาเสร็จตรงนั้นเนี่ยเราตั้งใจกับตัวเองว่าเราจะไม่ทำแบบนี้อีกก็เป็นการสร้างสัญญาแต่ที่จะทำให้มันชัดเจนเราก็ต้องไปเช็คตอนที่เวลาเราเจอแล้วล่ะทำได้เพราะการคิดดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าตอนเช้ามาเนี่ยมันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องเคร่งครัดหายใจลึกๆ9ลมหายใจ10ลมหายใจ108ลมหายใจเราจะตั้งสติเราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครๆทีนี้เราตั้งสติก่อนนอนแล้วทีนี้เรามาตั้งตอนเช้าไม่ต้องตั้งท่าก็ได้ แค่พยายามระลึกรู้ตัวเวลาเราเจออะไรคราวนี้ของแท้แล้ว ไม่ใช่วิปัสสนึกแล้วนี่คือวิปัสสนาก็คือเหมือนก่อนนอนวิปัสสนึกไปก่อนแต่ตอนเช้าก็เตรียมตั้งรับเพื่อเจอวิปัสสนาใช่เตรียมความพร้อมแต่มันต้องดูตั้งแต่ต้นเพราะว่าการเริ่มต้นสิ่งดีๆตอนเช้าเนี่ยมันทำให้เราเจอในสิ่งที่ดีเหมือนกันคือใช่ถึงแม้จะเจอเรื่องไม่ดีแต่สติที่มันตั้งไว้ดีครับมันก็จะทำให้เราทันครับเหมือนเราตั้งรับไว้แล้วใช่ว่าฉันเหมือนที่เราพูดกันว่าอธิษฐานถ้าเรามีแรงปรารถนาตั้งแต่แรกว่าฉันตั้งใจว่าจะไม่
เบียดเบียนเนาะมันก็เหมือนเราตั้งใจอธิษฐานไว้ตอนเช้าใช่พอสิ่งที่มากระทบในแต่ละวันเนี่ยเราจะเริ่มมองข้ามหรือความจริงทำความเข้าใจแล้วก็ตัดมันได้เร็วใช่เพราะว่าเช้าเรามีสติมีกำลังเนี่ยคือของแท้แล้วทีนี้เราจะสังเกตเมื่อเราคิดตามความเป็นจริงเอ้ยเรากำลังจะคิดไม่ดีอันนี้มันเบียดเบียนนะหายใจลึกๆอายืนเนาะเราก็จะรู้เดี๋ยวมันก็ดึงดูดเรื่องดีๆเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องดีๆเกิดกับเราเนี่ยมากกว่าเรื่องไม่ดีนะแต่เราอะจิตใจไม่มีกำลังเจอเรื่องนิดหน่อยอะเราก็จะไหลไปเราจะเอาให้ได้ดังใจก็เหมือนเวลาที่ตอนเช้าสมมติถ้ามีใครมาว่าปุ๊บถ้าเราใจเย็นและทำความเข้าใจกับเขาบางทีก็มันก็กลายเป็นว่าจากที่จะมีเรื่องต่ออาจเป็นแป๊บเดียวแล้วก็ไม่มีเรื่องเลยใช่เพราะเราไม่ได้ไปให้อาหารมันมันก็ไม่ไปดึงดูดเรื่องที่คือคิดลบแล้วเดี๋ยวเรื่องลบๆก็จะเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าไม่ดีเราจะเจอแต่เรื่องไม่ดีที่จริงอะเรื่องไม่ดีมีแค่เรื่องเดียวเรื่องดีๆหนึ่งมีข้าวกินสุขภาพยังแข็งแรงเจองานได้มีงานทำยังเรื่องดีๆเยอะแต่เราไม่ได้มองมุมนี้เลยครับบางครั้งมันก็อยู่ที่ทัศนคติของเราใช่แล้วคืออยู่ตั้งแต่แรกก็เช้านี้เราตั้ง mindset ของเราไว้ว่ายังไงบ้างมันก็จะดึงดูดในสิ่งที่ดีๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับเนี่ยครับโอ้นี่ครับพี่ทุกตานะครับมากราบอนุโมทนาบุญกับแม่เพ็ญนะครับและทีมงานพี่ชีเจี๊ยบกำลังติดตามอยู่ค่ะคุณเปรมปรีสาธุค่ะคุณตู่เมืองยศกระบี่ชัดเจนค่ะครับคุณณัฐกิตานะครับขออนุโมทนาบุญในธรรมนะครับสาธุทุกคนเลยค่ะคุณธัญญนกนะครับธัญชนกนะครับสาธุค่ะโอ้ฟังแล้วมีสติค่ะเนี่ยขอบคุณครับนะครับคุณนิพาพรนะครับลูกเชื่อว่าถ้าใจเราจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากก็จะดึงสิ่งนั้นเข้ามาหาเราได้ใช่ไหมใช่ครับนะครับคุณพีรยุทธกราบสาธุค่ะอ๋อคุณนิพาพรเลยบอกว่าลูกจึงพยายามคิดดีพูดดีทำดีเพื่ออะไรจะดึงดูดมาหาลูกดีๆค่ะโอ้อนุโมทนาบุญกับคุณนิพาพรนะครับทุกวันเนี่ยแม่ก็เชื่อว่าเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับลูกมากเลยนะอย่างน้อยเนี่ยลูกได้อยู่ท่ามกลางคนมีศีลแม่มั่นใจนะมั่นใจว่าลูกอยู่ท่ามกลางคนมีศีลแต่ศีลในที่นี้เนี่ยทุกคนมีทุกคนแต่อยู่ระหว่างการเดินทางมันจะมีการขัดเกลาการที่เราได้อยู่ในสิ่งที่สวดมนต์ไหว้พระไม่เจอเรื่องคำพูดหยาบคายไม่เจอเรื่องทะเลาะวอกแบงอุ้ยมันก็ถือว่าเจอเรื่องดีมากกว่าเรื่องไม่ดีนะถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เนาะใช่สภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีคำพูดวาจาที่หยาบคายหยาบคายหรือบันทึกจิตใจเรามากอะไรนะหรือไม่ก็แบบโอ้โหต้องเจอหมาเจอแมวเจอสิ่งรอบข้างที่มันสกปรกลกลุงลังมันดูไปแล้วสภาพดีนะครับแต่มันไม่ค่อยได้ดังใจเพราะเราเป็นคนเก่งอะเจอคนเก่งไม่เท่าเราก็เลยรู้สึกลืมไปว่ามันทำเหตุมาไม่เท่ากันเราต้องเจอเหตุขัดเกลาหน่อยนะจะได้แหลมคมมากขึ้นถูกต้องจะได้คมพอเจอปุ๊บมันก็ตัดขาดได้เร็วขึ้นใช่เพชรเนี่ยนะมันจะต้องถูกขูดเกลามันถึงจะเป็นเพชรที่เหลี่ยมจะคมชัดแล้วแวววาวมันก็ต้องผ่านกระบวนการโอ้แม่พูดงี้ปุ๊บนี่รู้สึกว่าถ้าอยากเหลี่ยมสวยก็ต้องเหลี่ยมเบลเยียมบางทีอาจจะต้องแบบมีแบบหลายเหลี่ยมหน่อยนะใช่แวบๆๆๆเยอะหน่อยเจอคมเยอะหน่อยใช่เจอเจียนในหลายมุมใช่นะตอนแรกคมๆอยู่แล้วก็เจียนให้มุมให้มันมีแสงสว่างประกายมากขึ้นอีกใช่แต่ก่อนเหลี่ยมไม่เยอะเดี๋ยวนี้เหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะในที่นี้คือประกายเนาะประกายความสวยงามความสว่างความออร่าต่างๆเนาะมันต้องใช้กลวิธีกรรมวิธีมันจะเยอะกว่าเพชรธรรมดาอ๋อนะครับก็ชัดเจนนะครับคุณนิพาพรนะครับคุณยุพินนะครับกราบสวัสดีคุณแม่เพ็ญนะครับและทีมงานคุณจิดาภานะครับกราบสาธุสาธุค่ะคุณแม่เพ็ญ นะคุณยุพินบอกว่ารามคำแหงชัดเจนค่ะขอสาธุนะจ๊ะคุณกัลดากราบแม่เพ็ญค่ะสวัสดีค่ะนะครับพี่อาร์มสาธุค่ะโอ้สาธุนะลูกพี่สไปก็สาธุครับสาธุทุกคนโอเคครับคุณกัลดานะครับลูกส่งการบ้านค่ะวันนี้ลูกไม่ได้มาปฏิบัติใจเศร้าหมองลูกเลยอ่านพระสูตรที่แม่เอามาสอนใจก็เลยเบิกบานกับสาธุในบุญแม่เมตตาต่อโยคีทุกท่านค่ะโอ้ยสาธุลูกเก่งมากนะลูกนั้นเนี่ยแล้วลูกจะรู้เลยว่ายิ่งอ่านมากเท่าไหร่พระธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่
ปาฏิหาริย์จริงๆพออ่านแล้วยอมรับกับสิ่งที่พระองค์ตัดเนี่ยแค่เนี้ยลูกความเศร้าหมองก็จะหายไปแล้วนะแต่ว่าเราอ่ะจะเอาไงจะเอาให้ได้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันยังมีความเขาเรียกอะยังมีความคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เก่งนะเนี่ยแต่ว่าบางครั้งอาจจะเพราะว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะเอาเนี่ยบางครั้งมันฝืนกับทางธรรมทางสัจจะหรือความจริงเพราะเราไปพูดถึงเอาที่เอาเรื่องทางโลกแต่ในขณะที่เราอ่ะบางครั้งเรายังไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะจะทางโลกหรือทางธรรมดีเพราะเหมือนกับบางครั้งเวลาที่เราศึกษาทางธรรมมันเหมือนกับจิตลึกใจลึกๆแล้วอ่ะเราไม่พูดถึงนิพพานสมบัติหรือสวรรค์สมบัติแต่เราพูดถึงโลกสมบัติคือเราต้องมนุษย์สมบัติจะมากกว่ามนุษย์สมบัติเขาก็ต้องทำสมบัติของมนุษย์มีอะไรอ่ะที่อยู่อาศัยทีนี้มันทำได้แค่ไหนอ่ะมนุษย์สมบัติต้องมีที่อยู่อาศัยมีเทือกสวนไร่นามีช้างมีม้ามีวัวมีควายมีไร่นาทีนี้เราจะมีสมบัติพวกนี้ได้คือคนที่ทำทานทีนี้ทานเราจะไปแข่งไม่ใช่มันแข่งกับความตนีมันแข่งกับความตนีในใจถ้าจิตนะมันละความตนีและมีวินัยการใช้ชีวิตแม่เชื่อว่ามนุษย์จริงๆแล้วแค่รับอาหารเนี่ยสามมื้อแล้วนอนก็นอนแค่นิดเดียวอ่ะที่เหลือเนี่ยมันเป็นส่วนเกินของชีวิตที่เราอ่ะพยายามจะมายัดเยียดใส่ซึ่งเราลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตอยู่แค่สั้นมากนะครับเพราะองค์อุปมาไว้ให้อ่ะในเรื่องของรูปอ่ะคือรูปที่เราเนี่ยอ่านเนี่ยมองเห็นเนี่ยรูปทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยตัวเราก็เป็นหนึ่งในรูปพระองค์อุปมาด้วยแม่น้ำคงคาที่ไหลมาแล้วเกิดฟองน้ำแล้วฟองน้ำอ่ะเราจะเห็นว่าฟองน้ำมันดับไปแล้วมันก็เกิดอีกพระองค์บอกว่าให้พิจารณาตามความเป็นจริงนะพิจารณาว่ามันเป็นของว่างเปล่านะเพราะมันตั้งแป๊บแล้วก็ดับไปตั้งแล้วก็ดับไปเป็นอย่างเนี้ยก่อนเรามาเกิดในปัจจุบันรูปนี้ที่เรามาอาศัยอยู่นี้ก่อนเราเกิดกี่พันปีก็เป็นแบบนี้ถึงเราตายลงไอ้ฟองน้ำเนี่ยมันดับไปเพราะมันเกิดแล้วมันก็ดับไปอนาคตการก็เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เรายึดโยงที่จะเอาให้ได้นะมันเป็นความนึกคิดที่เราไม่เข้าใจว่ามันอะไรที่มันเกินกำลังล้วนเป็นสิ่งที่เราแบกจนกระทั่งตายอย่างเมื่อกี้แม่พอแม่พูดเรื่องทรัพย์บ้างเรื่องตนีผมเริ่มเข้าใจว่าบางคนเนี่ยพอบอกว่าเอ๊ะพ่อแม่บอกว่าเขาทำทรัพย์มาเพราะเขาทำทานมาหรือพูดอีกอย่างก็คือทำบุญมาแต่แหละทำบุญมาดีแหละแน่นอนพอคนฟังเงี้ยในขณะที่บางคนก็ไปเผลอคิดว่าแบบน้อยเนื้อต่ำใจแต่พ่อแม่บอกว่าความตนีแต่สุดท้ายก็คือให้รู้เลยไม่ว่าต่อให้ในอดีตผลจะเป็นยังไงปัจจุบันเราจะยากดีมีจนสุดท้ายอยู่ที่ความตนีของหัวใจของเราเองใช่ถ้าเราไม่มีความตนีในหัวใจต่อให้ร่ำรวยเงินทองหรือจนแค่ไหนมันก็มีความสุขใช่มันมีคำว่าพออยู่ในใจมันจะไม่ทุรนทุรายเนี่ยคนรวยที่สุดคือแบบนี้ครับรวยอย่างที่แม่บอกว่าถ้าเราเอาสิ่งวัตถุเป็นที่ตั้งเราก็ทุกตลอดกาลและสมัยพอไม่มีวันจบเมื่อมีเท่านี้เดี๋ยวก็จะมีอย่างนี้เคยพูดว่าได้แค่นี้จะพอเปล่าหรอกถึงเวลามันเปลี่ยนแปลงเพราะจิตมนุษย์เนี่ยมันไม่เที่ยงถ้าไม่ได้ถูกฝึกมาเหมือนตอนแรกที่เราตั้งใจพออธิษฐานปฏิบัติโอ้อยากมีทรัพย์อยากง่ายๆขณะที่ตัวเองลำบากพอมาอธิษฐานเพื่อให้ตัวเองแค่อยู่รอดปลอดภัยแต่พออยู่รอดปลอดภัยแล้วปรากฏว่าไม่ได้หยุดแค่นี้มีความทะยานและพุ่งขึ้นไปอีกใช่แล้วพอเจอตัวแปรถามว่าทำไมบางครั้งเราฝากเงินไว้เท่านี้ครับแค่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้กินได้ใช้แต่ปรากฏเราอยากได้แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราทำคนบางคนเนี่ยอย่างเอาง่ายๆเลยเราได้ยินบ่อยมากเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยได้บุญบอกว่าใช่เดี๋ยวไปเลือกเนื้อนาบุญนะเนื้อนาบุญเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับการทำบุญพระองค์ก็ไล่ไว้ให้นะว่าทำบุญกับเดรัจฉานได้บุญร้อยเท่าทำบุญกับคนไม่มีศีลได้บุญพันเท่าทำบุญกับคนมีศีลเนี่ยได้บุญเป็นพันเท่าแสนเท่ายิ่งได้ทำบุญกับอริยะบุคคลคือผู้ที่เพียรที่จะดับบาปอกุศล บุญประมาณไม่ได้แล้วเราอ่ะ
บางคนเนี่ยคือพิจารณาได้กับคนที่ตอนนี้ได้เจอแต่ไม่ได้เจอด้วยตัวเองคือคนท่านผู้นี้แม่ก็เจอเขาตั้งแต่แม่เด็กๆครับแล้ววันนี้เขาก็เพิ่งพูดกับพูดกับพี่สาวแม่มาบอกโอ้เขาคิดแล้วว่าเขานะซื้อที่ถวายวัดเยอะมากแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจในการที่จะเลี้ยงแบบใส่บาตรทำบุญกับพระที่มีศีลแต่ซื้อที่ถวายวัดแล้วก็ไม่ได้ไปเลี้ยงแบบไม่ได้มีแต่ช่วยเหลือลูกหลานบริวารแล้วณวันนี้คือเขามีทรัพย์สินก็มีแต่ต้องให้คนอื่นแล้วไม่มีใครอยู่กับเขาเลยทั้งที่เขาเนี่ยซื้อที่ถวายวัดไม่รู้กี่วัดเขาสนิทกับครอบครัวแม่เขาก็บอกเขาว่าเพิ่งคิดได้ว่าโอ้ครอบครัวแม่น่ะยายประทินชอบทำบุญใส่บาตรคุณชีนัทเนี่ยชอบออกลงทานแล้วป้าพาก็จะชอบทำบุญแบบว่าทั่วไปโอ้ปรากฏว่าคุณชีนัทเนี่ยโด่งดังในหมู่คณะที่ผู้มีศีลเพราะว่าคุณชีนัทชอบเลี้ยงทานกับพระสงฆ์สามเณรแต่เขาทำจริงๆอ่ะเขาทำแบบคนมีศีลณวันนี้เขาก็โรงทานคือเขาลงมือทำเองอ่ะเขาก็จะเป็นคนที่มีคนรักเขาทำคือทำเองคนก็จะไปช่วยมีหมู่มีคณะมีคนเนี่ยคือเขาบอกว่าแตกต่างกับเขาซึ่งเขาไม่เคยอดทนชวนลำคาญเขาก็จะเน้นภาวนาบอกเขาได้ยินว่าภาวนาสุดบอกถูกต้องภาวนาจิตตะภาวนาเป็นบุญสูงสุดเพราะมันปิดอบายภูมิแต่ลืมไปว่าเป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมยังต้องการทรัพย์สินที่ดินก็ต้องกลับมาดูพระองค์ตัดเรื่องของทานแล้วทานในที่นี้ก็มีลำดับขั้นของผลที่ได้รับครับบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันถูกต้องและอย่างว่านะครับทุกคนก็จะมีเหตุผลเหตุและมีเหตุที่ต้องเกาของตัวเองไปใช่แต่ต้องยอมรับครับท่านแม่ชีนัทยาวันนี่ก็คือต้องบอกว่าทำทานแบบต้องบอกไม่มีข้อแม้แล้วก็เวลาทำเนี่ยต่อให้มีเรื่องอะไรแล้วแต่ใจท่านเมตตาอย่างกระทั่งบอกแม่บอกป้าพาเราก็นึกถึงป้าพาเป็นคนที่ให้อาชีพให้อาชีพให้อาชีพต่อผู้คนใช่แนะนำให้กำลังใจอาชีพแต่ป้าพาก็ไม่ใช่ว่าไม่เน้นเรื่องพระเรื่องอะไรป้าพาเน้นคนทั่วๆไปป้าพาก็มีคนทั่วๆไปที่รักและเข้าใจแต่มันก็ยังกลายเป็นอีกแบบหนึ่งก็อย่างถ้าพูดถึงว่าถ้าผมบางทีเนี่ยผมก็พอแม่พูดเรื่องก่อนหน้านี้นะครับผมก็นึกถึงที่ผมทำบุญกับเศรษฐีเอ้ยทำบุญกับผู้มีศีลหรืออย่างก็คือจริงๆถ้าพูดอีกอย่างก็คือเหมือนกับทำบุญกับคนที่ไม่รู้จักคุณคนท่านคิดว่าการทำไปแล้วอ่ะให้อาชีพเขาอ่ะคนกลุ่มนี้ตอบแทนท่านอย่างไร มันก็ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าคนเหมือนที่เวลาที่เขาบอกว่าทำบุญกับคนที่รู้จักหน้าที่รู้จักวินัยรู้จักความกตัญญู มันก็เหมือนกับเราให้อาชีพเขาก็กลับมาดูแลเป็นเรื่องปกติเขารู้จักหน้าที่ใช่ว่าเขาฉันใดก็ฉันนั้นใช่มันก็เหมือนกับว่าสมัยที่แม่บอกว่าท่านเนี้ยตอนนี้อายุ90กว่าปีที่ท่านเพิ่งเล่าให้กับพี่สาวแม่ฟังเขาอะมาไม่ได้มาช่วยอะไรแต่เขาจะเหมือนกับว่าสนิทกับแม่เขาก็จะให้กำลังใจไม่ได้มาให้เรื่องเงินเรื่องทองไม่มีมีแต่เวลาแกมาแกก็จะบอกเออเนี่ยต้องรักษาศีลนะทำบุญทำทานนะแต่แกก็ไม่ได้เป็นคนที่ให้เราทำหรืออะไรแต่เราอะก็ให้แบบเหมือนแกเวลามาเราก็จะให้ค่าลดค่ากินอะไรเงี้ยเพราะว่าแกเป็นคนดีแล้วทุกวันแกบอกว่าแกทำบุญเยอะกับทุกๆคนลูกหลานบริวารแต่ณวันนี้กลายเป็นว่าคนที่ไปหาแกก็มีแค่พี่สาวแม่น่ะที่ไปหาแกแบบแกบอกว่ามีคนเดียวมีเนี่ยมีครอบครัวแม่นี่แหละครับเพราะแกอุปถัมภ์คนเขาเรียกว่าไม่ได้อุปถัมภ์เรื่องทรัพย์นะกำลังใจเพราะเขาสนิทกับแม่ยายแม่ของแม่เองนะเขาแค่ให้กำลังใจคนมีศีลให้เดินครับณวันนี้เขาก็ได้ผลของเขาแค่อุปสมคนมีศีลแค่คนเดียวแต่เขาช่วยเหลือคนเยอะมากครับครับบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เหตุปัจจัยของแต่ละคนมันก็รายละเอียดเนาะใช่แต่ละคนนะครับอันนี้ขออนุญาตครับแม่ครับจ้ะคุณดาราจันทร์นะครับเขาบอกแม่จ๋าลูกมีปัญหากับยุงค่ะลูกพยายามหลายวิธีแล้วค่ะ
พยายามมากไปมันจดจ่อมันก็เลยไปดึงดูดไงครับให้ดูให้ดีก็คือก็รู้ว่ายุงอยู่ตรงไหนแล้วก็เดินหนีนะครับเราก็พยายามป้องกันเท่าที่เราป้องกันได้นะครับนะครับคุณกัญญาพักนะครับสาธุค่ะคุณกันนิกากราบสวัสดีคุณแม่เพ็ญและทีมงานสาธุทุกคนคุณแมนแมนสาธุครับแม่ผมเชื่อว่าบุญกรรมแต่ต่างกันต่างคนต่างพบเจอสุขทุกข์ต่างกันปัจจุบันได้ฟังธรรมตั้งใจปฏิบัตินับว่าเป็นบุญกุศลกับตัวเองนะครูกุ้งนะครับบอกว่าฟังธรรมคุณแม่บุญที่ให้ผลแต่ละอย่างละเอียดมากค่ะให้ผลแตกต่างกันมากเลยค่ะถูกต้องลูกน้องมันสังเกตลูกสำคัญที่สุดรู้จักคำว่าหน้าที่นะลูกนะวินัยหน้าที่หน้าที่ของการเป็นลูกหน้าที่ของแปนเป็นครูบาอาจารย์และเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นเรื่องของศีลนั่นเองคือหน้าที่รักษาใจแต่อย่าเคร่งครัดรักษาจนเคร่งไม่ใช่เครียด มันจะกลายเป็นเครียดกลายเป็นว่าบางครั้งการที่เราระวังความดีของเราบางทีมันอาจจะมากไปมากไปเกินพอดีใช่ต้องพอประมาณนะลูกอย่าเคร่งครัดเกินนะครับเพราะว่าได้พูดถึงว่าในการที่จะดึงดูดเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่มากครับแม่พูดถึงว่าการดึงดูดเนี่ยดึงดูดสิ่งที่ดีๆแน่นอนครับอันดับแรกอย่างที่แม่พูดก็คือตอนเช้าถ้าผมไล่เรียงเนาะตามเช้าตอนเช้าเราก็ตั้งใจให้เราให้ดีเพื่อจะสำรวมกายวาจาใจของตัวเองทั้งวันให้ดีรักษาศีลให้ดีนั่นก็คือเป้าหมายอันดับแรกเลยแต่แน่นอนว่าการทำการพูดอ่ะมันง่ายใช่แต่การทำไม่ง่ายนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไมเวลาปฏิบัติธรรมถึงต้องมางดพูดเพื่อซ้อมเพื่อให้ไปเรารู้จักสำรวมไปใช้ชีวิตจริงดังนั้นในเวลามาปฏิบัติไม่ว่าที่ใดก็ตามนะครับพยายามปิดวาจาจริงๆเพื่อสำรวมเพื่อสำรวจร่างกายทั้งในภายในจิตใจของเราเองใช่ไหมครับถ้าเราอ่ะทันนะเราจะเห็นเลยว่าโอ้เราไม่ต้องไปคิดเรื่องของใครเลยเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยมันเยอะมากแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปครับเหลือแต่สิ่งที่ต้องทำครับพูดถึงว่าเรื่องลำดับความสำคัญเนี่ยบางครั้งผมเคยได้ยินสำนวนหนังสืออ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าเรามีถ้วยแก้วอยู่แก้วใบหนึ่งแล้วก็มีหินอยู่3ชนิดก็คือหินก้อนใหญ่แล้วก็หินก้อนกรวดแล้วก็ทรายเราจะใส่อะไรไปก่อนให้มันเต็มทุกอย่างเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราควรใส่ในสิ่งที่เราคิดว่ามันเหมือนไม่พอดีแต่จริงๆแล้วเราควรใส่สิ่งที่สำคัญก่อนก็คือหินก้อนใหญ่ลงไปก่อนแล้วก็กรวดเรียงลำดับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่ค่อยจะเป็นก็คือทรายเทไปยังไงมันก็เต็มแต่ถ้าท่านเราเลือกเททรายก่อนหินก้อนใหญ่หรือกรวดสิ่งที่เป็นสาระสำคัญมันก็ไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองอ่ะลูกมันต้องอยู่กับว่ามุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นก็ต้องมีวิจารณญาณมองสิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วค่อยๆตัดสินใจด้วยสติสัมปชัญญะก็คือรู้เหตุรู้ผลรู้จักตนว่าจะทำอะไรได้แค่ไหนสิ่งใดควรพูดก็พูดและการกระทำของเราต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนสำคัญเราก็ต้องไม่ใช่ไม่พูดแล้วเกิดความเดือดร้อนกับเราก็ต้องดูด้วยจะพูดจะคิดง่ายๆก็คืออันดับแรกคือรู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักทำอันดับแรกแต่ต้องต้นเลยใช่ไหมครับอันดับตอนเช้าตอนเย็นก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาบ้างก่อนนอนหรือก่อนนอนก็ได้ใช่ไหมครับได้นะครับอาราธนากันไปนะครับรักษาศีลทุกสิ่งทุกอย่างจะดึงดูดท่านเองถ้าท่านรู้จักปล่อยรู้จักวางมันก็จะตัดของมันเองได้แต่ถ้าจะเอาให้ได้มาเหมือนกันแต่ทุกเนี่ยมาแบบอาจจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นดาบหรือหอกที่หุ้มเข้ามาใช่ไม่รู้จะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำร้อนที่สาดเข้ามาอันนี้ก็แล้วแต่แน่นอนครับสิ่งที่จะช่วยว่าถึงเวลาครับถึงช่วงเวลาที่ช่วงท้ายที่ผมคิดว่าจะช่วยให้เรานั้นดึงดูดในสิ่งที่ทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วพูดถึงทรัพย์สินสินทรัพย์ทุกอย่างนั้นก็จะดีกับตัวเรานะครับก็เชิญนะครับมาทำกิจกรรมดึงดูดนะครับสิ่งดีๆให้กับตัวเราร่วมกันนะครับนะเรามาปฏิบัติทำร่วมกันนะพยายามทำใจสบายๆไม่ต้องเคร่งครัดเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะอะไรมันจบไปแล้วจากนี้ไปเรามาสร้างกรรมหนักฝ่ายกุศลกันนะอยู่กับลมหายใจเบาๆนะประคองเบาๆไม่ต้องเคร่ง
ยินเนาะยินเนาะยินเนาะขณะนี้เราก็ได้นั่งสมาธิมาเป็นเวลาพอสมควรแก่เวลาแล้วขอเรียนเชิญแม่เพ็ญกล่าวนำแผ่เมตตาออกจากสมาธินะครับค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตะเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่อย่างนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาเดียวเริ่มสาธุสาธุสาธุค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนึกหวังสิ่งใดถ้าไม่ผิดศีล5ขอให้สุขสมหวังดังที่ปรารถนาทุกท่านนะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่เพ็ญด้วยนะครับก็แรงดึงดูดนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านอยู่ที่ mindset ของท่านว่าท่านนั้นเนี่ยจะมีความคิดเห็นประการใดนะครับก็ขึ้นอยู่ที่อริยทรัพย์ภายในของท่านคิดดีทำดีพูดดีรักษาศีลทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสิทธิอาจบัวทองนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็อาจารย์จันเพ็ญนะครับวิทยากรนะครับก็ทั้งสองเราทั้งสองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ